สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนะคะที่จะใช้ใน LINE OA ว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างก็คือเมื่อเราคลิกที่เครื่องมือปุ๊บก็จะมีคูปองบัตรสะสมแต้มแล้วก็แบบสอบถามดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คูปองกันก่อนเลยไปที่สร้างใหม่เสร็จแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่หน้าดูตัวอย่างตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ต้องกรอกชื่อสมมติว่าใส่ลงไปลดราคา 50% เสร็จแล้วอายุการใช้งานเราสามารถระบุเริ่มวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่สมมติตรงนี้ให้เป็นวันพรุ่งนี้วันที่5เริ่มตั้งแต่ 00.01 นะคะเสร็จแล้วสิ้นสุดวันที่10ก็คือมาเลือกตรงนี้แล้วก็ไทม์โซนก็คือเราเลือกเป็นแบบของกรุงเทพแล้วก็ให้เราทำการอัปโหลดรูปลงไปได้รูปที่จะใช้อัปโหลดในคูปองนี้นะคะก็มีข้อกำหนดว่าเป็น JPG JPEG PNG เท่านั้นขนาดไม่เกิน10เมกแล้วก็ขนาดรูปที่แนะนำคือ640x640พิกเซลแล้วก็คลิกลงไปก็มาดูรูปที่เราเตรียมไว้640x640เราก็จะได้รูปมาแล้วนะคะก็จะเห็นอยู่ที่หน้าตัวอย่างตรงนี้แล้วก็มาดูในช่องหมายเหตุเราสามารถระบุหมายเหตุลงไปได้คือตรงนี้ว่าเราจะมีหมายเหตุอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้คูปองนี้เราก็สามารถบันทึกตรงนี้ไปได้ตัวนี้เขาจะมีค่ากำหนดมาให้เราแล้วนะคะถ้าจะแก้ไขปรับปรุงเราก็สามารถแก้ไขได้หรือถ้าต้องการเป็นแบบนี้เลยเราก็ใช้แบบนี้ได้เลยเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างตั้งค่าอย่างละเอียดการแสดงคูปองก็คือทุกคนไหมหรือว่าเฉพาะที่เป็นเพื่อนเท่านั้นสมมติว่าเราเลือกเฉพาะที่เป็นเพื่อนเท่านั้นก็คือที่เข้ามาอยู่ในLINE OA ของเราจำนวนการใช้ครั้งเดียวหรือว่าไม่จำกัดแล้วก็คูปองโค้ดนะคะจะเลือกเป็นแบบไม่แสดงหรือแสดงก็ได้แล้วก็ประเภทคูปองก็คือลดราคาฟรีของขวัญหรือแคชแบ็กสมมติตรงนี้เราให้เป็นลดราคาเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มบันทึกตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีหน้าจอตรงนี้มาให้บอกว่าแชร์คูปองนี้ไหมแชร์คูปองใช้แจกคูปองใช้เป็นคูปองแจกเมื่อเพิ่มเพื่อนหรือส่งทางข้อความแชทหรือส่งผ่านข้อความตอบกลับตามคีย์เวิร์ดเราก็มาลองดูเราจะใช้ส่งข้อความทางข้อความแชทตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเด้งกลับมาให้เราที่หน้าบอสแคสต์เลยนะคะให้เราสร้างบอสแคสต์แล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้นะคะส่วนวิธีการสร้างบอสแคสต์เนี่ยก็จะเหมือนกับที่เคยสอนมาในคลิปก่อนๆตรงนี้ไปลองดูคลิปตรงอื่นได้เขาก็จะมีข้อกำหนดให้เราวันที่บอสแคสต์ตอนนี้หรือตั้งเวลาเราตั้งเป็นวันพรุ่งนี้ตอน08:00 8นาฬิกาแล้วก็โพสต์บนไทม์ไลน์ไหมสมมติว่าโพสต์นะคะก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้อีกนะคะข้อความเมสเซจจะเพิ่มเป็นรูปภาพก็ได้ก็สามารถอัปโหลดรูปภาพไปได้เหมือนกันนี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นเสร็จแล้วเราก็บันทึกร่างเพื่อตรวจสอบดูก่อนนะคะเรายังไม่ส่งเราก็บันทึกร่างไว้แล้วก็ทดสอบการบอสแคสก็ให้ทดสอบมาที่ตัวเราเท่านั้นก็จะทำการส่งมาที่บอสแคสของเราเราก็สามารถกลับไปดูได้ที่เครื่องโทรศัพท์นะคะในหน้าแอป LINE ว่ารูปแบบการส่งจะเป็นแบบนี้นะคะเราต้องการแบบนี้ใช่ไหมถ้าถูกต้องเราจะทำการส่งเราก็คลิกที่ส่งเขาก็จะถามเหมือนเดิมว่าจะส่งในวันที่5เดือน5เวลา8นาฬิกาแล้วก็คลิกส่งก็จะมาอยู่ในส่วนของการตั้งเวลาในหน้าบอสแคสต์นี้ก็จะเป็นลดราคา 50% วันบอสแคสต์คือวันพรุ่งนี้8นาฬิกาวันที่แก้ไขล่าสุดก็คือณเวลานี้เราก็ตั้งเวลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคูปองทีนี้เราก็มาดูเครื่องมือตัวต่อมาบัตรสะสมแต้ม
เราก็จะเห็นรูปตัวอย่างตรงนี้เลยว่าเขามีบัตรสะสมแต้มอะไรให้เราเลือกหรือบ้างก็สามารถเลือกรูปได้เหมือนกันก็คือรูป JPEG PNG นะคะ JPG ไม่เกิน3เมกขนาดที่แนะนำคือ 1920 คูณ 960สมมุติว่าถ้าไม่มีตรงนี้เกินไม่ได้ก็จะขึ้น Error นะคะเราเอาแค่ตรงนี้แล้วก็คลิกบันทึกก็จะได้รูปมาแล้วนะคะเรามาดูส่วนของดีไซน์บราวน์ลีโอนาร์โดเราก็ลองคลิกเลือกได้เลยก็คือตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะโคนี่นะคะตัวนี้ม่วงสมมุติเราเลือกแบบนี้จำนวนแต้มทั้งหมดเรากำหนดเป็น10แต้มถึงจะให้แล้วก็รางวัลหลักต้องระบุเลือกบัตรแรกของรางวัลซึ่งบัตรยังไม่มีการตั้งไว้เราก็ต้องเลือกที่ทำบัตรก่อนเราก็มาทำบัตรเป็นสีฟ้าสีม่วงชื่อบัตรFood Member เสร็จแล้วเขาก็มีบอกว่าข้อตกลงในส่วนของหมายเหตุให้ข้อความประมาณนี้ไหมนะคะเราก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้เราก็มาดูที่วันหมดอายุใช้งานนับจากวันที่ได้รับบัตรแลกรับของรางวัลเราก็อาจจะเลือกเป็น0ปีแล้วก็6เดือนก็คือจำนวน6เดือนนั่นเองหรืออาจจะเลือกใช้ได้โดยไม่มีกำหนดหมดอายุเราก็ติ๊กเลือกตรงนี้ได้รูปของรางวัลนะเราก็อาจจะมาอัปโหลดว่ารางวัลที่จะได้นั้นคืออะไรสมมติเราได้รับรางวัลเป็นไอศกรีมนี่ก็คือรางวัลเราก็ทำการบันทึกเราต้องการบันทึกใช่ไหมก็เลือกบัตรแลกรับรางวัลเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาที่หน้าตั้งค่าบัตรสะสมแต้มเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้เลือกบัตรแลกรับรางวัลรางวัลเสริมเราก็เลือกตรงนี้ต่อได้อีกอายุใช้งานของบัตรให้เท่าไหร่1ปี6เดือนการแจ้งเตือนเมื่อบัตรใกล้หมดอายุเราก็อาจจะให้เวลาสัก2สัปดาห์นะคะโบนัสเมื่อทำบัตรเราจะให้โบนัสเท่าไหร่กี่แต้มสมมุติตรงนี้ให้5แต้มข้อจำกัดการได้รับแต้มไม่จำกัดหรือว่าลูกค้าจะได้รับแต้ม1ครั้งต่อ1วันเริ่มใหม่เมื่อเวลา 0.00 นนะคะหรือว่าเวลาอื่นๆก็ลองดูเงื่อนไขตรงนี้ดูนะคะแล้วก็หมายเหตุก็คือข้อความที่ต้องการจะระบุเสร็จแล้วมีการบันทึกทำบัตรพรีเมียมบันทึกล่างบันทึกแล้วเปิดใช้บัตรสมมุติเราบันทึกล่างไว้ก่อนเราก็ได้บัตรสะสมแต้มแล้วทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าบันทึกและเปิดใช้บัตรเราก็เปิดใช้ก็คือเปิดใช้บัตรแล้วเรามาดูในส่วนของการแจกบัตรเราสามารถให้พิมพ์ QR code ได้ด้วยนะคะเราสร้างใหม่ QR code สำหรับการปริ้นนะคะแต้มที่แจก5แต้มวันหมดอายุนะคะแล้วก็การจำกัดพื้นที่รับแต้มข้อจำกัดในการรับแต้มเราก็บันทึกไปเขาก็จะบอกว่ารูปนี้เหมาะสำหรับกระดาษขนาด A5 โดยมีความกว้างเท่านี้นะคะแล้วก็ทำการพิมพ์แบบแนวนอนแนวตั้งหรือว่า QR code เมื่อเราคลิกปุ๊บก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ PNG ให้เราเลยเราก็สามารถเซฟแล้วก็นำไฟล์ตรงนี้นะคะไปทำการพิมพ์ได้เลยหรือจะดาวน์โหลดแบบรวมก็ได้ก็จะให้มาเป็นไฟล์10ก็คือทั้งหมดเลยนั่นเองตัวนี้ก็คือ QR codeเสร็จแล้วประวัติการแจกแต้มก็จะมาขึ้นตรงนี้ก็จะลิงก์กันนะคะนี่ก็คือบัตรสะสมแต้มเรามาดูที่ตั้งค่าบัตรตัวต่อมา List Menu ซึ่งจะอยู่ในส่วนของการทำงานตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวจะมีสอนในคลิปอื่นๆจะลองไปดูนะคะว่ามีวิธีการสร้างอย่างไรแล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์บัตรสะสมแต้มไปเปิดตรงไหนก็ได้หรือจะวางที่ไหนก็ได้ในหน้าเว็บหรือจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้กับใครก็ได้ในห้องไลน์หรืออะไรก็ได้เรื่องของบัตรสะสมแต้มก็แค่นี้นะคะ